สวัสดีครับกิตติเกียรติ์ซัพพลายจากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์นะครับวันนี้มาดูเครื่องผลิตน้ำแข็งระบบไฟ DC กันบ้างนะครับก็ใช้ไฟ12โวลต์และ24โวลต์ได้เหมือนอย่างตู้เย็นของอภิคูนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น i16 นะครับเป็นของอภิคูเหมือนกันอภิคู i16 ก็คือจุดเด่นของเขาเลยรุ่นนี้คือว่าสามารถใช้ไฟจากช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์ในเรือหรือว่าต่อจากพวกแบตเตอรี่ power bank power box ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยเขาใช้กำลังไฟแค่ประมาณ 50-60 วัตต์บวกลบเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับไอตัวเครื่องผลิตน้ำแข็งแบบที่เป็นใช้ไฟ AC เนี่ยไอนั้นจะใช้ไฟกำลังไฟเนี่ยค่อนข้างหลายร้อยวัตต์นะครับผมเคยลองกับไอตัวอินเวอร์เตอร์300วัตต์แบบ PLC อันนั้นอินเวอร์เตอร์ตัดนะครับแต่ตัวนี้ผมลองแล้วการกินไฟเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยประทับใจนะครับกลุ่มที่เหมาะสมกับเครื่องแบบนี้นะครับคือกลุ่มที่ออกทริปใช้งานนอกสถานที่ในรถยนต์นะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างไปกางเต็นท์แคมปิ้งนะครับคือเราจะเป็นที่ทราบกันว่าเรื่องน้ำแข็งเนี่ยมันก็สำคัญสำหรับเมืองไทยเรานะครับอากาศร้อนทีนี้เวลาเราพกน้ำแข็งเนี่ยซื้อน้ำแข็งยูนิตไปเนี่ยใส่กระติกเก็บความเย็นใส่ตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็กินพื้นที่อยู่ดีนะครับอย่างตู้เย็นพวกนี้นะมันทำความเย็นน้ำแข็งมันละลายก็จริงแต่ว่าน้ำแข็งมันก็เปลืองพื้นที่อยู่ดีนะครับถ้าเราพกไอตัวเจ้าเครื่องผลิตน้ำแข็งไปด้วยนะครับความจุในถังแช่หรือในตู้เย็นของเราเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียไปกับไอตัวน้ำแข็งนะครับเราอยากกินน้ำแข็งเมื่อไหร่เราก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นั่งรอให้เขาผลิตน้ำแข็งให้เราได้เลยนะครับคือระยะเวลาในการผลิตน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณล็อตแรกเนี่ยใช้เวลา10นาทีบวกลบนะครับล็อตถัดไปก็จะอยู่ประมาณสัก8นาทีบวกลบนะครับก็คือมันจะหมุนเวียนเอาน้ำเย็นข้างในที่น้ำแข็งละลายนะมันก็จะหมุนเวียนมันก็ทำความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับเราก็นั่งพูดคุยปาร์ตี้กันก็มีเครื่องไอ้ตัวเนี้ยผลิตน้ำแข็งให้เราไม่ต้องวิ่งไปซื้อน้ำแข็งที่ไหนน้ำแข็งหมดกลางคันอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อนะครับแค่เสียบกับแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยหรือถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็ไปเสียบในช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยนะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติของเขาบ้างนะครับดูลักษณะคุณสมบัติภายนอกภายในนะครับการกินไฟขนาดน้ำแข็งที่เขาทำได้การใช้งานแบบไหนนะครับผมก็เริ่มจากภายนอกก่อนนะครับภายนอกเนี่ยรอบด้านบอดี้ของเขาจะเป็นโลหะนะครับโลหะเคลือบสีเงินนะครับสีเงินมันจะดูให้ความสวยหรูนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นบอดี้โลหะรอบตัวนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับผมตรงนี้ก็จะที่เสียบปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็นแผงวงจรของเขาแล้วก็คอมเพรสเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านในมีพัดลมระบายความร้อนให้นะครับเสียงตอนทำงานก็เสียงไม่ดังมากนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์กำลังทำงานอยู่นะครับเสียงก็จะประมาณนี้ถือว่าไม่รบกวนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือบอดี้ภายนอกนะครับที่ขอบก็จะมีที่กันชนกันกระแทกขอบมาให้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นฝาแบบโป่งแสงนะครับโป่งแสงโป่งใสนิดหน่อยพอให้เราได้เห็นระดับน้ำแข็งนะครับว่าน้ำแข็งมันมีเท่าไหร่แล้วนะครับเห็นการทำงานของเขานะครับด้านบนแถบด้านบนนะฮะก็จะเป็นปุ่มกดแบบทัชสกรีนก็จะแสดงแบบเป็นสีนะครับคือถ้าเราเสียบปลั๊กไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นสีส้มคือในโหมดสแตนด์บายนะครับโหมดสแตนด์บายแล้วพอเรากด1ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวกดอีก1ครั้งก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้สีเขียวสีฟ้าเนี่ยคือการเลือกนะครับเป็นภาษาจีนนะครับเป็นเลือกขนาดของน้ำแข็งนะครับสีเขียวคือน้ำแข็งขนาดใหญ่สีฟ้าคือน้ำแข็งขนาดเล็กนะครับแล้วถ้ากดอีกทีนึงมันก็จะย้อนกลับไปในโหมดสแตนด์บายนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับถ้าน้ำแข็งเขาเต็มได้ขอบก็จะหยุดทำงานนะครับหรือว่าถ้าแรงดันไฟแบตเตอรี่ไม่พอเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงก็คือเครื่องก็จะหยุดทำงานให้อัตโนมัติจะไม่เค้นจนแบตหมดเกลี้ยงนะครับป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมไวด้วยนะครับมีหูหิ้วนะครับยกหิ้วพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับพับเก็บขนาดตัวเครื่อง9กิโลนะครับประมาณ9กิโลบวกลบส่วนขนาดภายนอกเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้ด้านข้างนะครับทีนี้มาเปิดดูด้านในกันนะครับ
ันนี้ก็จะเป็นถาดตะกร้าใส่น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งก็อันนี้ผมเลือกเป็นก้อนใหญ่นะครับขนาดก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นถาดใส่น้ำแข็งด้านล่างโอ้พอดีเลยเนี่ยฮะน้ำแข็งออกมาแล้วนะฮะมันก็จะค่อยๆหลุดร่วงลงมานะครับแล้วก็ไอตัวถาดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็จะโกยน้ำแข็งมาลงตะกร้านะครับก็หลักการเหมือนเครื่องผลิตน้ำแข็ง AC ทั่วไปนะครับแค่เขาใช้ไฟ DC ประหยัดพลังงานกว่าเท่านั้นเองนะครับตัวน้ำแข็งนะครับก็จะมาลงใส่ตะกร้าตรงนี้พอระดับน้ำแข็งเนี่ยเขาสูงจนถึงเซ็นเซอร์นะฮะจะเห็น2จุดนี้ระบบก็จะหยุดทำงานให้อัตโนมัตินะครับนี่โกยมาแล้วนะครับจะรุนแรงหน่อยนะครับน้ำแข็งมันติดกันนะฮะการใช้งานนะครับคือเราเอาตะกร้าตรงนี้ออกนะครับเทน้ำใส่ลงไปในถังแทงเก็บน้ำด้านล่างนะครับก็เทเติมน้ำอย่าให้เลยตัวขีดระดับแม็กนะครับที่เป็นลูกศรอยู่นะครับด้านล่างจะเห็นว่ามีจุกระบายน้ำนะครับในการล้างทำความสะอาดนะครับตัวจุกเนี่ยเปิดปิดจะอยู่ด้านนอกด้านใต้นะครับเราสามารถเปิดจากด้านใต้ได้เลยนะครับอันนี้วางไว้ที่เดิมคือถ้าซื้อไปเนี่ยก่อนใช้งานผมก็แนะนำว่าควรจะล้างก่อนนะครับล้างทำความสะอาดก่อนอาจจะใช้ใส่สก็อตไบรท์นะครับสก็อตไบรท์สไลด์ที่เป็นด้ามๆถูๆตามซอกตามหลืบนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำด้านล่างได้เลยนะครับจุกอยู่ด้านล่างขนาดน้ำแข็งก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถจะใช้น้ำเปล่าน้ำแร่หรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องดื่มที่เราอยากจะทานน้ำครับน้ำแข็งแบบไหนก็เลือกได้เลยอันนี้คือความสะดวกของเขานะครับฝาปิดก็มีที่ล็อกนะครับทีนี้มาดูเรื่องการกินกระแสไฟกันบ้างนะครับผมจะใช้มิเตอร์วัดไฟคีบนะครับผมคีบที่ขั้วลบนะครับก็จะใช้ไฟแรงดันกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ 4.3 แอมป์จริงๆที่ผมนั่งวัดดูนะครับก็จะกินอยู่ประมาณ 4-4.6 แอมป์บวกลบนะครับก็จะวิ่งแกว่งๆอยู่ประมาณนี้สำหรับไฟ12โวลต์นะครับอันนี้จะต่อใช้กับ power bank ของ Paragoนะครับขนาด207วัตต์อาวนะครับ207วัตต์อาวก็ผลิตน้ำแข็งได้ความจุถ้าคุยเป็นแอมป์นะครับก็ประมาณ14แอมป์อาวนะครับแรงดันประมาณ 14.4 โวลต์นะครับเขาอนุกรมกัน4เซลล์นะครับไอตัว power bank ของ Paragoอ่ะทีนี้เรารู้เรื่องกระแสแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เสียบใช้กับ24โวลต์ได้เลยนะครับเขารู้จักทั้ง12และ24คือการทำงานช่วงแรกนะครับล็อตแรกในการผลิตน้ำแข็งเนี่ยล็อตแรกใช้10นาทีน้ำแข็งที่ออกมาได้ไอ้ล็อต2 1-3 ล็อตแรกนะครับก็ยังจะเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ไหมมันจะอยู่ก้อนเล็กๆประมาณก้อนนี้นะฮะถ้าเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับพอไอ้น้ำแข็งก้อนเล็กๆที่มันละลายลงในแทงเนี่ยมันไอ้น้ำในแทงเนี่ยมันก็จะเย็นเอาน้ำเย็นไปทำน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะได้ความเย็นที่เร็วขึ้นน้ำแข็งมันก็จะใหญ่ขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้คือน้ำแข็งที่มันได้หลังจากล็อตที่4ล็อตที่5ไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เคี้ยวพอดีคำนะครับปุ่มกดนะครับเดี๋ยวผมลองกดเบาๆนะครับเป็นทัชสกรีนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นก้อนเล็กนะครับหรือจะปิดการทำงานนะครับกดอีกทีก็เปิดนะครับแค่นี้เองนะครับใช้ไฟน้อยนะครับใน1ชั่วโมงนะครับในสเปคเขาบอกว่าจะผลิตน้ำแข็งได้ประมาณ450กรัมนะครับก็ถ้าปัดตัวเลขกลมๆก็จะได้ประมาณสักครึ่งกิโลต่อชั่วโมงนะครับบวกลบน้ำแข็งที่ผลิตได้เนี่ยถ้าเรามีกระติกเก็บนะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งไปเก็บไว้ในที่ที่เก็บความเย็นดีๆหรือว่าตักใส่แก้วกินสดๆเลยนะครับก็ได้เหมือนกันในกล่องนะครับก็จะมีเครื่องผลิตน้ำแข็งมาให้1เครื่องนะครับมีอะแดปเตอร์สำหรับเสียบไฟบ้านนะครับไฟ220โวลต์มาให้นะครับสายไฟเสียบช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับใช้ได้ทั้ง12และ24โวลต์แล้วก็ไอตัวตักน้ำแข็งเนี่ยฮะตักแล้วก็ตะแกรงด้านในนะครับตักมาใช้ในชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับผม
ถ้านำไปใช้งานนอกสถานที่จะค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆนะครับซึ่งมันประหยัดแบตไปได้เยอะมากเราไม่ต้องพกแบตลูกใหญ่ๆแล้วเราไม่ต้องใช้งานตลอดเสียบใช้งานตลอดคือเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็เสียบปลั๊กตอนนั้นนะครับถ้าจะซื้อตู้นี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยไปเสียบใช้ไฟบ้านที่บ้านนิ่งๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถ้าคุยกันตรงๆอาจจะไม่ได้คุ้มต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบราคากับไอตัวแบบที่เป็น AC ไฟ AC เนี่ยราคาของตัวเนี้ยจะแพงกว่าพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ในการใช้งานของเขาเนี่ยคือเน้นใช้งานนอกสถานที่ใช้กับแบตเตอรี่นะครับก็จะเหมาะคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะมันจะไปประหยัดเรื่องอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ต้องใช้นะครับประหยัดเรื่องแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องใช้ลูกใหญ่มากนะครับก็จะไปช่วยเซฟตรงนั้นนะครับได้เรื่องความสะดวกสบายการรับประกันของทางร้านนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับราคาให้เลือก2แบบคือรับประกันแบบ1เดือนและรับประกันแบบ5ปีนะครับก็คือรับประกันแผงวงจรทั้งหมดเลยระบบความเย็นทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรเสียก็ตามนะครับก็ฟรีทุกอย่างฟรีค่าอะไหล่ฟรีค่าแรงซ่อมนะครับทางร้านมีเครื่องมือมีอะไหล่พร้อมบริการนะครับผมส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับยังไงเอื้อมนิ้วไปกดดูใต้คลิปได้เลยมีราคามีลิงก์สั่งให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์โทรหรือ LINE หรือเพจ Facebook ลงเอาไว้ให้นะครับถ้ายังไงราคาเนี่ยผมขอไม่บอกในคลิปนี้เพราะว่ามันคลิปเนี่ยมันถ่ายรอบเดียวอัพรอบเดียวนะครับถ้าเกิดวันข้างหน้าในราคามันมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมจะไม่สามารถมาแก้ไขคลิปนี้ได้นะครับก็จะลงเอาไว้ด้านใต้คลิปแล้วถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะไปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่ KTK Supply นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ